กับหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการหลอกลวงนะคะอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งมีสาวแสบนางหนึ่งนะคะที่เปิด Facebook หลอกลวงผู้เสียหายรวบสาวแสบลวงขายรถติดไฟแนนซ์ผ่านเพจนะคะสืบนครบาลตามรวบใหญ่บางเขนเจ้าของเพจขายรถมือสองลวงนำรถที่ยังติดไฟแนนซ์มาขายให้ผู้เสียหายสูญเสียทั้งรถและเงินสดเมื่อวานนี้18เมษายนพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน1และชุดปฏิบัติการที่2ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวสัสรินหรือใหญ่สหวุฒิอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีข้อหาช่อโกงจับกุมได้บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ1แยก6แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4นะคะสืบเนื่องมาจากก่อนเกิดเหตุนั้นผู้เสียหายได้ติดต่อกับผู้ต้องหาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ชื่อว่ารินเบนผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นพนักงานขายรถและเสนอขายรถเบนซ์ CLS 250ปี2012ดีเซลราคา 1,259,000 บาทให้กับผู้เสียหายในรูปแบบคือนำรถเก่าของผู้เสียหายที่ใช้อยู่มาแลกเปลี่ยนเป็นคันใหม่นัดหมายทำสัญญาซื้อขายวันที่6ตุลาคม2565ที่ย่านวัชรพลมีข้อตกลงว่าผู้เสียหายนั้นจะต้องส่งมอบรถเบนซ์รุ่น S 300ที่ค้างชำระค่าเช่าอยู่ 450,000 บาทเพื่อเป็นการชำระค่าเบนซ์ CLS คันใหม่ที่จะซื้อจากผู้ต้องหานะคะโดยผู้ต้องหาจะส่งมอบให้แล้วผู้เสียหายก็จะทำการหักลบกลบหนี้เป็นค่ารถยนต์ทั้ง2คันนี้ผู้เสียหายก็ต้องชำระส่วนต่างที่เหลือให้กับผู้ต้องหาด้วยโดยการโอนเข้าบัญชีเป็นเงินรวมทั้งหมด 200,000 บาทจะคงเหลือค้างชำระอีก 250,000 บาทที่ผู้เสียหายจะชำระให้แต่เมื่อทำสัญญาไปแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้นะคะผู้เสียหายจึงติดต่อไปที่ผู้ครอบครองรถคันนี้จึงได้ทราบว่ารถยนต์คันนี้ยังคงค้างค่างวดอยู่กับธนาคารเป็นเงิน 1,209,438 บาทจึงเชื่อว่าตัวเองนั้นถูกหลอกผู้เสียหายจึงเข้าไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนสน.คันนายาวและได้ประสานข้อมูลให้สืบนครบาลสืบสวนติดตามจับกุมซึ่งหลังร้องทุกข์แล้วเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ได้ตรวจสอบประวัติจากฐานข้อมูลระบบนะคะพบว่าผู้ต้องหารายนี้นั้นอยู่มีคดีในระหว่างปี2564ถึง2566มีหลายคดีด้วยกันทั้งคดีช่อโกงความผิดพรบทั้งในสภ.บางบัวทองสน.วังทองหลางสน.คันนายาวนะคะจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลออกหมายจับและนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.คันนายาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป